นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ำเดือนอ้ายปีขานนะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆสีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ขออภัยฮะเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนขอระฆังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้มีพรสวรรค์ด้านงานศิลปะบางอย่างโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับจะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตนเองความรักคู่ครองไม่ค่อยสมบูรณ์นักเลขมงคลวันนี้เลข3เลข8และเลข0หมายเซตวันนี้พระเจ้าองค์สอนไว้ว่าให้ทำ4อย่างนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะครับ 1. ให้เราทำในสิ่งที่เรารักมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ 2. ตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักด้วยความภาคเพียร 3. มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 4. คิดไตร่ตรองหาข้อดีข้อเสียปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ทำดังคำที่ว่ามีใจรักภาคเพียรทำเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ